ชุมพรจังหวัดที่เปรียบเหมือนประตูสู่ภาคใต้ที่มีที่เที่ยวมากมายใครที่กำลังมองหาที่พักในชุมพรทั้งในเมืองริมทะเลที่พักน่ารักราคาประหยัดไปจนถึงที่พักบรรยากาศหรูหราสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันวันนี้ชิวไปไหนนำมารวบรวมให้เพื่อนๆได้เลือกไปพักกันค่ะกับ7ที่พักชุมพรลองมานอนแล้วจะหลงรักจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันเลยเริ่มต้นด้วยที่พักใจกลางเมืองชุมพรกับ Letros Box Hotel ที่พักสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์สีสันสดใสมีสระว่ายน้ำสีฟ้าแจ๋วอยู่ตรงกลางซึ่งที่พักที่นี่ราคาเริ่มต้นที่692บาทเท่านั้นค่ะมีให้เลือก27ห้องโดยแบ่งเป็นห้องแบบตู้คอนเทนเนอร์19ห้องและโซนห้องแถว8ห้องใครที่เป็นสายฮิปแนะนำโซนตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะซึ่งถ้าได้ห้องที่ติดสระว่ายน้ำสามารถเดินลงสระได้จากห้องนอนกันเลยค่ะส่วนใครที่ชอบความสงบแนะนำโซนห้องแถวห้องกว้างตกแต่งไม่ซ้ำกันเลยแถมยังมีอ่างอาบน้ำภายในห้องด้วยนะพร้อมมีบริการอาหารเช้าทั้งไข่ดาวไส้กรอกขนมปังปิ้งน้ำผลไม้ผลไม้ตามฤดูกาลก็มีบริการไว้ให้รองท้องก่อนออกไปเที่ยวในตอนเช้าค่ะยังอยู่ในตัวเมืองชุมพรค่ะแต่ขอหนีความวุ่นวายออกจากใจกลางเมืองมาหน่อยคุณก็จะได้พบที่พักน่ารักที่ชื่อว่า 33 Garden House บ้านสีขาวสไตล์โคโลเนียลที่ตั้งอยู่ภายในสวนผลไม้บนพื้นที่8ไร่ที่ประกอบไปด้วยต้นมังคุดต้นชมพู่และอีกมากมายด้านในแบ่งเป็นห้องพักจำนวน7ห้องมีให้เลือกทั้งแบบห้องน้ำในตัวและห้องน้ำรวมแม้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะไม่เหมือนที่พักระดับโรงแรมแต่เชื่อไหมคะระหว่างที่เราพักที่นี่ทีวีไม่ใช่สิ่งจำเป็นของเราเลยค่ะเพราะการได้ใช้เวลาอันสุดสงบไปกับการอ่านหนังสือที่ชอบนั่งฟังเสียงของธรรมชาติก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงส่วนด้านล่างยังมีบริการกาแฟไมโลขนมปังปิ้งให้บริการตลอดทั้งวันค่ะจากนั้นขับรถออกนอกเมืองมายังตำบลหาดทรายรีเราจะพามานอนริมทะเลหาดทรายรีค่ะมาฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่เดอะซีอัลมอนด์บูติกโฮเทลสุดน่ารักริมหาดทรายรีจังหวัดชุมพรตัวที่พักตั้งอยู่ในอาคารตึกแถวสีขาว7คูหาตัดด้วยสีสันสดใสของประตูบานเฟียมได้บรรยากาศเหมือนที่พักริมทะเลในประเทศกรีซเลยล่ะค่ะห้องพักที่นี่แต่ละห้องตกแต่งไม่ซ้ำแบบกันเลยค่ะมีให้เลือกทั้งโซนซีวิวและเมาท์เทนวิวสำหรับสายซีวิวเราขอแนะนำห้องชั้นล่างพรีเมียมสวีทพักได้2ท่านเป็นแบบชั้นลอยแยกห้องนอนและห้องนั่งเล่นพร้อมอ่างจากุซซี่สุดโรแมนติกแถมยังมีมุมนั่งเล่นด้านนอกให้นั่งชมวิวทะเลอีกด้วยค่ะใครอยากมาพักกายพักใจชมวิวทะเลสวยๆแบบนี้ก็มาที่นี่ได้เลยใกล้ๆหาดทรายรีเป็นที่ตั้งของหาดพาราดอนภาพอีกหนึ่งหาดสวยของชุมพรซึ่งที่นี่มีที่พักที่เราอยากแนะนำให้มาเช็คอินพักกันค่ะกับโนโวเทลชุมพรลักซ์เซอรี่บีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับที่พักในเครือโนโวเทลสุดหรูที่มาพร้อมสนามกอล์ฟถึง9หลุมบนพื้นที่150ไร่ตอบโจทย์ผู้เข้าพักที่ชอบกีฬากอล์ฟและลูกค้าครอบครัวคนรักที่อยากได้ที่พักสะดวกสบายเพื่อการพักผ่อนซึ่งนอกจากสนามกอล์ฟแล้วที่นี่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระสนามเด็กเล่นห้องอาหารฟิตเนสใครที่กำลังมองหาที่พักชุมพรริมทะเลอยู่ก็มาที่นี่ได้เลยจากหาดพาราดอนภาพเดินทางต่อไปยังหาดทุ่งวัวแล่นอีกหนึ่งหาดที่สวยติดอันดับต้นๆของชุมพรกับที่พักบรรยากาศสุดสงบที่ตั้งอยู่ตรงมุมโค้งของหาดทุ่งวัวแล่นนั่นก็คือนานาบีชรีสอร์ทพร้อมกันนั้นยังมีร้านอาหารของที่พักที่ตั้งอยู่ริมทะเลให้เราได้ทานอาหารอร่อยชมวิวทะเลอย่างใกล้ชิดกันอีกด้วยค่ะที่พักจะแบ่งเป็นแบบบังกะโลบ้านเป็นหลังมีทั้งบังกะโลวิวสระว่ายน้ำและบังกะโลวิวสวนตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล
อีกโซนหนึ่งก็คือที่พักบนตัวอาคาร4ชั้นด้านหลังตกแต่งแบบโมเดิร์นห้องพักกว้างขวางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันมากๆค่ะและแนะนำว่าร้านอาหารของที่นี่นอกจากวิวจะดีติดริมหาดทุ่งวัวแล่นแล้วรสชาติอาหารก็อร่อยสุดๆค่ะมีทั้งอาหารใต้อาหารไทยและเครื่องดื่มให้เลือกจิบเคล้าไปกับบรรยากาศชิลๆตรงหน้าอีกหนึ่งที่พักน่ารักริมทะเลหาดทุ่งวัวแล่นกับโรงแรมบ้านทะเลทุ่งวัวแล่นที่พักขนาดกระทัดรัดริมชายหาดทุ่งวัวแล่นที่ทำให้เราได้ใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่โดยห้องพักที่นี่มีเพียง14ห้องค่ะเป็นที่พักเล็กๆขนาดกระทัดรัดตกแต่งด้วยโทนสีขาวสบายตาความพิเศษของห้องพักที่นี่ที่ไม่เหมือนใครก็คือมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องนวดเท้าให้บริการด้วยค่ะเพราะทางเจ้าของที่พักได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเข้าพักโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นก็เลยนำบริการนี้มาใส่ในห้องทุกห้องของบ้านทะเลบอกเลยว่าเป็นบริการที่โดนใจเรามากๆเดินมาทั้งวันได้มาใช้เครื่องนวดเท้าแบบนี้ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะบริเวณล็อบบี้มีบริการน้ำดื่มฟรีและไมโครเวฟจานชามก็มาหยิบยืมได้เลยและใครที่อยากลองเล่นแพดเดิลบอร์ดทางที่พักก็มีบริการฟรีนำไปใช้ได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายปิดท้ายด้วยที่พักสีสันสดใสโรงแรมทะเลใสริมหาดทุ่งวัวแล่นโดยตัวที่พักเป็นอาคาร3ชั้นตกแต่งด้วยสีสันสดใสพร้อมลิฟต์สะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่ใช้วีลแชร์ก็สามารถมาพักได้ค่ะห้องพักที่นี่มีให้เลือกถึง30ห้องพักได้ 2-4 คนราคาเริ่มต้น800บาทถึง 2,690 บาทห้องพักกว้างขวางสะดวกสบายจะมาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นหมู่คณะที่นี่ก็รองรับค่ะเพราะมีห้องประชุมสัมมนารองรับได้ถึง100คนพร้อมกันนั้นยังมีบริการส่วนกลางทั้งน้ำผลไม้ที่จะหมุนเวียนให้เราได้ชิมไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนและตู้เครื่องดื่มไอศกรีมที่จำหน่ายในราคาที่ไม่แพงอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา